ปล่อยนักโทษทางการเมืองปล่อยนักโทษทางการเมืองทำกันอยู่ทุกวันนี้คือการอ้อนวอนให้เขาหยุดกดขี่ลำพังการอ้อนวอนอาจจะใช้ได้ผลหากอีกฝ่ายเป็นผู้ที่มีมนุษยธรรมรู้จักผิดชอบชั่วดีเห็นคนมีค่าเท่ากับคนแต่เมื่ออีกฝ่ายเป็นกลุ่มใต้ปีกสูญสิ้นความเป็นคนทำตามคำสั่งโดยไร้หัวใจต่อให้เราอ้อนวอนจนได้ก็ไม่เกิดประโยชน์คำถามที่สำคัญจึงมีอยู่ว่าอะไรคือความสูญเสียที่จะทำให้คนชั่วเริ่มช่างใจหันมาตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถทำตามใจชอบได้อย่างไร้ขอบเขตอีกต่อไปเมื่อความอดทนมาถึงขีดจำกัดเมื่อการต่อสู้ด้วยการอ้อนวอนไม่อาจเปลี่ยนใจคนเลวได้ความสำเร็จแห่งการลุกขึ้นสู้เพื่อกับวงตระกูลของประชาชนที่สมัยสุขเป็นดังขอราชเดชจึงเริ่มต้นขึ้นขอความร่วมมือให้ท่านอยู่ในความสงบและหยุดการกระทำอยู่นี้หากท่านไม่หยุดเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามยุทธวิธีเพื่อควบคุมสถานการณ์และขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายประชาชน